ส่วนกรณียิง2ศพนะฮะทะเลาะกันเพราะว่าหมานะคุณผู้ชมคะวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าทางตำรวจเนี่ยตั้งข้อหาหนักแล้วนะคะในการฆ่าผู้อื่นเลยนะคะคุณผู้ชมคะความคืบหน้าเรื่องนี้นะคะหลังจากที่นายศิรัตน์วุฒิมานานนท์นะฮะซึ่งเป็นคนที่ใช้ปืนกระหน่ำยิง2สามีภรรยาก็คือนายโยธินแก้วฝ่ายนอกแล้วก็นางสาวบุญญานีแก้วฝ่ายนอกเสียชีวิตที่หน้าบ้านเช่าเป็นเพราะว่าสุนัขค่ะของนายโยธินแล้วก็นางสาวบุญญานีเนี่ยเห่าเสียงดังจนทำให้นายจิรัตน์เนี่ยรำคาญนะแล้วก็ให้เหตุผลว่าเจ้าของหมาเนี่ยไม่ยอมไปห้ามไม่ให้หมาเห่านี่เป็นภาพจากกล้องวงจรปิดที่จับเอาไว้ได้นะฮะคือนายจิรัตน์เนี่ยคว้าปืนออกมานะแล้วก็ยิงแต่ตอนแรกเนี่ยเถียงกันก่อนคุณผู้ชมคะแล้วก็ใช้ปืนเนี่ยยิงไปหลายนัดทำให้ทั้งสองท่านเนี่ยเสียชีวิตนะคะคือเรียกว่าไล่ยิงทั้งคนทั้งหมาเลยนะคุณผู้ชมนะตำรวจเจ้าของคดีเนี่ยพูดถึงการเอาผิดกับนายจิรัตน์มือปืนนะบอกว่าตอนนี้ตั้งข้อหาฆ่าผู้อื่นเรียบร้อยละนะฮะนี่คือข้อหาหนักนะฮะรวมถึงยังมีข้อหามีอาวุธปืนและเครื่องกระสุนไว้ในครอบครองนะคะพกพาปืนเข้าไปในหมู่บ้านโดยทางสาธารณะนะฮะรวมถึงผู้ต้องหาตอนนี้เนี่ยให้การรับสารภาพแล้วก็คุมตัวเอาไว้แล้วนะคะส่วนการทำแผนประกอบคำรับสารภาพเนี่ยผู้ต้องหาไม่ยินยอมเพราะว่ากลัวว่าจะถูกรุมประชาทันตำรวจก็เอาตัวไปฝากขังที่เรือนจำกลางชลบุรีเรียบร้อยแล้วนะคะแล้วก็ฝากถึงคนที่มีปืนไว้ในครอบครองบอกว่าอย่าใจร้อนคือบางเรื่องเนี่ยมันพลาดมันถึงจุดสิ้นสุดเนี่ยเพราะว่าใจร้อนความใจร้อนของตัวเองแท้ๆเลยนะคือบางทีเรื่องแค่นี้เนี่ยเข้าใจว่ารำคาญแต่ไม่ถึงกับขนาดที่ว่าต้องใช้ปืนไปยิงเจ้าของจนเสียชีวิตแต่มันเกินกว่าเหตุหรือเปล่านะฮะแล้วตัวเองทำไปแบบนี้สุดท้ายคำตอบคืออะไรติดคุกสิคะใช่ไหมฮะก็คือต้องไปใช้โทษในเรือนจำนะคุณผู้ชมนะส่วนบรรยากาศที่โรงพยาบาลชลบุรีนะคะซึ่งเป็นสถานที่รับศพของสองสามีภรรยานะฮะมีญาติแล้วก็เพื่อนสนิทเนี่ยมารอรับศพเพื่อนำกลับไปบำเพ็ญกุศลนะคะหนึ่งในญาติของผู้เสียชีวิตทั้งสองคนเล่าให้ฟังค่ะบอกว่าคือเขาก็อัดอั้นนะเขาก็บอกคนร้ายที่ลงมือก่อเหตุเนี่ยโหดเหี้ยมมากเลยใจคอโหดร้ายมากนะฮะรู้ทั้งรู้ว่าทั้งสองฝ่ายนะคือทั้งสองฝ่ายเนี่ยเขามีเรื่องราวระหองระแหงกันมาก่อนเป็นเพื่อนข้างบ้านกันไงนะแล้วก็คงจะมีเรื่องของหมาเนี้ยหลายครั้งแล้วล่ะนะฮะแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยมันมาเจอจุดสุดท้ายเนี่ยด้วยการใช้ปืนยิงเนี่ยนะฮะก็ถือว่ามันหนักอยู่เหมือนกันนะคะก็ไม่คิดเหมือนกันว่าจะก่อเหตุถึงขั้นที่ว่าเอาถึงกันตายอ่ะขนาดนี้นะฮะผู้ตายทั้งสองเป็นคนดีค่ะอุปนิสัยร่าเริงไม่มีพิษมีภัยกับใครไม่น่าจะต้องมาเสียชีวิตแบบนี้แล้วเป็นใครก็รับไม่ได้นะฮะอันนี้คือทางญาติบอกนะเพราะว่ามันโหดเหี้ยมเกินไปอยากให้ตำรวจเนี่ยดำเนินคดีให้ถึงที่สุดหรือจะประหารชีวิตไปเลยก็ได้ค่ะไม่มีใครรับได้หรอกค่ะยายพี่น้องไม่ว่าจะยายพี่น้องเพื่อนฝูงก็ไม่มีใครรับได้อยากให้ตำรวจดำเนินการยังไงประหารประหารเลยค่ะถ้าถามจากเพื่อนญาติพี่น้องก็อยากให้ประหารไปเลยเกินไปแค่หมาเห่าทำไมต้องทำขนาดนี้คุณไม่คิดให้ดีซะก่อนที่คุณจะมาทำแบบนี้บางเรื่องก็คุยกันได้คุณก็ควรคุยคุณไม่น่ามาทำอย่างนี้คุณไม่มีสิทธิ์จะไปตัดสินใครเขาด้วยอารมณ์ของคุณเองทีนี้ทางเจ้าพนักงานคุ้มครองสิทธิและเสรีภาพนะคะทางสำนักงานยุติธรรมจังหวัดชลบุรีวันนี้ก็เดินทางมาให้กำลังใจแล้วก็ตรวจสอบเพิ่มเติมด้วยนะคะก็คุยกับทางญาติผู้เสียชีวิตแล้วก็บอกว่าทางยุติธรรมจังหวัดชลบุรีก็ทราบข่าวที่เกิดขึ้นทั้งหมดแล้วนะคะเดินทางมาให้คำแนะนำในการรับสิทธิ์ของผู้เสียชีวิตในกรณีที่ผู้ทั้งสองเสียผู้เสียชีวิตเนี่ยนะฮะเสียชีวิตสองคนเลยตอนนี้เนี่ยนะฮะก็ถูกกระทำโดยที่เขาไม่ได้เป็นคนที่ก่อเหตุด้วยไงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมีเงินเยียวยาให้นะฮะให้รายละ 110,000 บาทอันนี้จากยุติธรรมจังหวัดชลบุรีนะคะอันนี้เรียกว่าเป็นข่าวที่เตือนสติเรื่องของการใช้สติยับยั้งชั่งใจเลยนะใช่ใช่เข้าใจแหละว่าตอนนั้นมันอาจจะด้วยความที่โมโหโทสะออกไปนะแต่ว่าท้ายที่สุดแล้วถ้าเรามีปืนอยู่ในอาวุธอยู่มันจะเกิดเหตุการณ์แบบนี้ได้ทุกเมื่อต้องคำนึงไว้แบบนี้ด้วยนะคะใช่ครับ